ือนการฟังเพลงแต่ละเพลงก็มีความหมายของมันไม่ว่าเวลาซึ้งหรือคิดถึงใครใช่ผู้แทนใจของกันหากเป็นฉันถ้าต้องใช้เพลงเพลงนั้นคงมีคำร้องแสนยาวถ้าจะแทนความรักฉันคงต้องเปิดตั้งแต่เช้าไม่รู้จะจบเมื่อไรถ้าคำว่ารักคงจะหมายความประมาณนั้นฉันคิดว่ามันก็ยังน้อยไปกับที่รู้สึกจะทำให้รู้รักได้เท่าไรที่ฉันให้เธอแต่ไม่เหลือคำใดจะใช้อธิบายยิ่งกว่าที่เธอกำลังคิดเธอนั้นจินตนาการบอกแล้วว่ารักมากกว่านั้นเหนือคำในนิยามจากนี้จะขอให้ใจร่วมไปกับเธอหมดที่มียิ่งกว่าที่เธอกำลังคิดเธอนั้นจินตนาการจะทำให้เธอไม่ผิดหวังรักจนหมดหัวใจวันนี้สิ่งที่เธอนั้นคิดฝันไม่ว่ารักคืออะไรฉันรักเธอมากกว่าทุกอย่างเธอว่ารักเปรียบเหมือนภาพถ่ายแค่ได้มองบางทีก็ยิ้มมันไปเป็นอย่างนั้นหลายคนก็คงจะสงสัยฉันยิ้มเมื่อไรได้ทั้งวันถ้าคำว่ารักคงจะหมายความประมาณนั้นฉันคิดว่ามันก็ยิ่งน้อยไปกับที่รู้สึกจะทำให้รู้รักได้เท่าไรที่ฉันให้เธอไม่เหลือคำใดจะใช้อธิบายยิ่งกว่าที่เธอกำลังคิดเธอนั้นจินตนาการบอกเลยว่ารักมากกว่านั้นเหนือคำในนิยามจากนี้จะขอให้ใจร่วมไปกับเธอหมดที่มียิ่งกว่าที่เธอกำลังคิดเราได้ทำงานอยู่ที่บริษัทเดียวกันนะครับเป็นบริษัทเก่าที่ผมเคยทำแล้วก็ได้ยินเสียงเขาทุกวันแหละ เขาเป็นคนที่เสียงดังอะไรเงี้ยเขาจะเป็นคนที่พูดโทรศัพท์เสียงดังพูดโทรศัพท์เสียงดังแล้วก็เสียงดังไอ้เราก็สนใจก็เลยอยากรู้ว่าเป็นใครอะไรก็ชะงักดูใช่ไหมก็โอเคก็เห็นน้องเขาก็น่ารักดีอะไรเงี้ยก็เลยเดินเรื่องต่อโปรดสัมผัสฉันในแววตานี้แต่คบกันมาเนี่ยแอมก็เป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ผมดีก็ดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องอยู่นะครับก็ประทับใจตรงนี้นะครับจริงๆแล้วพี่ลิเป็นคนเรียกว่าเป็นผู้ชายที่ดูอบอุ่นแล้วก็เป็นคนใจดีอ่ะเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยที่สำคัญพี่ลิฟเขาเป็นคนแบบรักครอบครัวมากก็เลยคิดว่าคนที่รักครอบครัวก็น่าจะดูแลเราได้ดีเหมือนกับที่เขารักครอบครัวเขา